อานิสงส์ของการรักษาศีลศีล นั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะศีล นั้นมีหลายระดับคือศีล5ศีล8ศีล10และศีล227และในบรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยังจัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดามัดฉิมศีลคือศีลระดับกลางและอัฐิศีลคือศีลอย่างสูงศีลอย่างอุกฤษคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องทรงไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือศีล5บุคคลที่ไม่มีศีล5ไม่เรียกว่ามนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าคนซึ่งแปลว่ายุ่งในสมัยพระพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีล5ประจำใจกันเป็นนิดศีล5จึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้นและจัดว่าเป็นมนุษย์ธรรม10ประการผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องพร้อมด้วยมนุษย์ธรรม10ประการเป็นปกติซึ่งรวมถึงศีล5ด้วยรายละเอียดจะมีประการใดจะไม่กล่าวถึงในที่นี้นะคะการรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบมิให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยแตกต่างกันไปตามลำดับต่อไปนี้คือข้อที่1การให้อภัยทานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล5แม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตามข้อที่2การถือศีล5แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล8แม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตามข้อที่3การถือศีล8แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล10คือการบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามข้อที่4การได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศีล10ไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึง100ปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่มีศีลปาติโมกขสังวร227ข้อแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากที่สุดเพราะเป็นเนกขัมมะบารมีในบารมีสิบทัศน์ซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปผลของการรักษาศีลนั้นมีมากซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้ได้บังเกิดในเทวโลก6ชั้นซึ่งล้วนแต่ความละเอียดประณีตของศีลที่รักษาและที่บำเพ็ญมาครั้นเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆหากไม่มีอกุศลกรรมอื่นมาให้ผลก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติ4ประการเช่นอานิสงส์ของการรักษาศีล5กล่าวคือ 1. ผู้ที่รักษาศีลข้อที่1ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไม่ขี้โรคอายุยืนยาวไม่มีศัตรูเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะทำให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันควรข้อที่2
ผู้ที่รักษาศีลข้อที่2ด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของมิได้เต็มใจให้ด้วยเศษของบุญที่น้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยการทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้ามักจะประสบกับช่องทางที่ดีทำมาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่างๆเช่นอัคคีภัยวาตภัยโจรภัยข้อที่3ผู้ที่รักษาศีลข้อ3ด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกครองของผู้อื่นด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลในข้อนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบกับรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องอกหักรักคุดครั้นเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นฉุดคร่าอนาจารไปทำให้เสียหายบุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตรซึ่งจะนำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลข้อที่4ผู้ที่รักษาศีลข้อ4ด้วยการไม่กล่าวมุสาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพูดจามีน้ำมีนวลชวนฟังมีเหตุมีผลชนิดที่เป็นพุทธวาจามีโวหารปฏิญาณไหวพริบในการเจรจาจะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้ฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดีข้อที่5ผู้ที่รักษาศีลข้อ5ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องหมักดองของมึนเมาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมองประสาทปัญญาความคิดแจ่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและจำได้ง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือนไม่เสียสติวิกลจริตไม่เป็นโรคสมองโรคประสาทไม่ปัญญาซามปัญญาอ่อนอานิสงส์ของศีล5มีดังกล่าวข้างต้นสำหรับศีล8ศีล10และศีล225ก็ย่อมมีอานิสงส์เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รักษาแต่ศีล นั้นแม้จะมีอานิสงส์เพียงไรก็ยังเป็นแต่เพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นแต่เพียงระเบียบหรือกติกาที่จะช่วยรักษากายวาจาให้สงบไม่ให้ก่อให้เกิดทุกข์โทษขึ้นทางกายและวาจาเท่านั้นส่วนทางจิตใจนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการรักษาศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิตและซักฟอกจิตให้เบาบางหรือจนหมดกิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นเครื่องร้อยรัดให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารวัฏการภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงสุดประเสริฐที่สุดได้บุญมากที่สุดเป็นกรรมดีอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหัคคตกรรมอันเป็นมหัคคตะกุศลขอขอบคุณที่มาผู้เผยแพร่ความรู้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานจากเว็บพลังจิต